ทีนี้ไปดูประเด็นหลักของเราในช่วงนี้คุณสุภชัยครับกรณีของธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับหรือว่า THG ล่าสุดนายแพทย์ธนาทิพย์สุภประดิษฐ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางธนบุรีเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงแผนงานในช่วงระยะ3ปีข้างหน้าก็คือระหว่างปีนี้ไปจนถึงปี2568โดยวางงบลงทุนนะครับไว้ที่ 4,800 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพื่อสำหรับการขยายการลงทุนในโครงการต่างๆครับได้อย่างต่อเนื่องอันประกอบด้วย1เลยจะเป็นโครงการโรงพยาบาลธนบุรี1ก็จะมีงบลงทุนนะครับวางไว้ที่ 2,160 ล้านบาท2คือโรงพยาบาลธนบุรี2ครับงบลงทุน962ล้านบาทอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรีโนเวทแล้วก็เสริมเพิ่มเติมในแง่ของความสามารถหรือว่า capacity ในการรองรับผู้ใช้บริการนะครับ3เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองงบลงทุน370ล้านบาท4เป็นโครงการจินเวลบีอิ้งคาวตี้นะครับงบลงทุน300ล้านบาท5เป็นโครงการธนบุรีเฮลท์วิลเลจประชาอุทิศครับงบลงทุน305ล้านบาท6เป็นโรงพยาบาลราชยินดีงบลงทุน669ล้านบาทและ7โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสงอันนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับงบลงทุนรวม40ล้านบาทซึ่งก็แน่นอนครับทั้ง7โครงการนี้เมื่อแล้วเสร็จเนี่ยก็จะทำให้ในอนาคตทางธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเองจะมีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นตามจำนวนเตียงบริการนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า200เตียงอันนี้ก็จะเป็นมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นในเชิงของรายได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญฮะสำหรับปีนี้นะฮะทางธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเองก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับที่จะมีรายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 10% นะครับส่วนแผนการเข้าการควบรวมหรือว่าซื้อกิจการนั้นครับล่าสุดนะครับก็มีการวางงบลงทุนไว้ที่ 1,500 ล้านบาทนะครับโดยปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อกิจการนะครับ 2-3 แห่งด้วยกันฮะก็แบ่งเป็นในประเทศ1แห่งแล้วก็ต่างประเทศอีก1แห่งแล้วก็เพิ่มเติมออกมานั่นเองนะครับ